ผิดสัญญากับแม่ออกมาแล้วแต่ไม่ไปหาแฟนคลับแห่ตั้งคำถามพิงกี้สาวิกาปล่อยแม่อ้างว้างโพสต์ตามหาร็อกเกอร์จนข้ามปีหลังได้รับการปล่อยตัวพิงกี้สาวิกาชัยเดชนักแสดงสาวชื่อดังโดยตีราคาประกันตัว5ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งภายใน7วันและให้รายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและให้แจ้งตม.ทราบด้วยแต่ในส่วนของแม่พิงกี้ไม่อนุญาตให้ประกันตัวอัยการหนุ่ยให้สัมภาษณ์กับคมชัดลึกออนไลน์คาดว่าถึงสาเหตุที่ไม่ให้ประกันตัวแม่พิงกี้นั้นว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วผู้ต้องหาที่คุมไว้จะไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้แล้วซึ่งบางคนก็สงสัยว่าทำไมศาลไม่ให้ประกันตัวเรียกว่าชีวิตของเธอตอนนี้ปราศจากแก้วตาดวงใจอย่างคุณแม่อาจจะทำให้เธอค่อยเขวไปบ้างจนอาจจะต้องพักทุกอย่างให้ดีขึ้นเสียก่อนและตอนนี้เองหากใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวของนางเอกสาวจะเห็นว่าเธอนั้นยังคงอัปเดตผลงานที่เธอนั้นได้รับแสดงไว้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแถมยังมีการโพสต์ภาพและมีการเคลื่อนไหวบนโซเชียลตลอดเวลาเช่นเดิมเอาเป็นว่าต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป